สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจวันนี้จะพามารับชมพระผงดวงเจ้าสัวเสา5หลวงปู่แสนปะสันโนวัดบ้านหนองจิกรุ่นรวยแสนล้านปี62นะครับรุ่นนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่แท้ทันหลวงปู่แสนท่านได้ปลูกเสกครับและดวงเจ้าสัวเสา5รุ่นนี้นะครับไม่ได้สร้างพระผงอย่างเดียวนะครับก็สร้างพระเหรียญด้วยนะครับแต่คลิปนี้ก็จะนำมาชมแค่พระผงอย่างเดียวนะครับพระผงผมก็มี2พิมพ์นะครับพระผงดวงเจ้าสัวเสา5นี้นะครับก็จะมีการปลูกเสกทั้งหมด3วาระนะครับและก็มีพระเกจิปลูกเสกถึง9รูปนะครับอาทิเช่นหลวงปู่แสนหลวงปู่อุดมทรัพย์ศิษย์เอกหลวงปู่หมุนและหลวงพ่อสว่างเป็นต้นนะครับและมีพิธีปลูกเสกที่ยิ่งใหญ่นะครับในวันเสา5และพระผงดวงเสา5นี้นะครับก็ได้ผสมมวลสารของหลวงปู่หมุนทิตะสีโลวัดบ้านจานด้วยนะครับสุดยอดสุดเข้มขังเลยทีเดียวและก็ได้ผสมเกศาและจีวรของหลวงปู่แสนด้วยนะครับมีติดตะกรุดทองฝาบาทและก็ปั๊มโค้ดและปั๊มหมายเลขรันนัมเบอร์ทุกองค์ครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพามารับชมความสวยงามทั้ง2พิมพ์นะครับพิมพ์หน้ากากชุบทองคำกับพิมพ์ตะกรุดทองนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยองค์แรกนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณติดหน้ากากทองคำชุบนะครับเนื้อนี้นะครับก็จะเป็นรายการแถมยกลังนะครับสำหรับผู้ที่จองยกลังก็จะแถมมาประมาณ10องค์นะครับต่อ1ลังและพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์แบบเดียวกันกับพระผงดวงเศรษฐีของหลวงปู่หมุนทิตะสีโลที่ได้รับความนิยมตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้เพื่อนๆชมกันหลายๆด้านนะครับชมขอบด้านข้างครับสวยงามมากๆครับมวลสารเต็มมาชมด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นยันดวงนะครับดวงเศรษฐีด้านหลังก็จะพิมพ์ตัวหนังสือนะครับวัดบ้านหนองจิกอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษพ.ศ. 2562ด้านล่างพิมพ์ชื่อรุ่นดวงเจ้าสัวเสา5และรุ่นนี้จัดสร้างเสร็จแล้วก็มีการทำลายบล็อกทิ้งแล้วนะครับโอเคองค์ที่2เป็นเนื้อผงพุทธคุณติดตะกรุดทองฝาบาทนะครับผสมมวลสารหลวงปู่หมุนด้านหน้ามีปั๊มโค้ดปั๊มหมายเลขและนัมเบอร์นะครับแล้วก็ผสมเกศาจีวรหลวงปู่แสนสวยๆพระผงรุ่นนี้นะครับทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับพิธีปลูกเสกก็ยิ่งใหญ่อนาคตสดใสแน่นอนครับรุ่นนี้เพื่อนๆใครยังไม่มีก็เก็บไว้ได้นะครับเพราะว่ามีปั๊มหมายเลขและนัมเบอร์ทุกองค์เลยนะครับองค์นี้มีจีวรหลวงปู่แสนติดด้านข้างสวยๆเลยนะครับความสวยก็จะแตกต่างกันไปแต่ละองค์นะครับว่ามวลสารอันไหนจะไปอยู่จุดไหนนะครับแล้วก็มีผงตะไบทองด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยตอนนี้ราคายังไม่แรงครับยังจับต้องได้ครับอย่าปล่อยให้แรงกว่านี้นะครับต้องรีบหาเก็บสะสมบูชานะครับแล้วก็มาชมหน้ากล่องของดวงเจ้าสัวเสา5หลวงปู่แสนนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นกำมะหยี่เป็นสีเขียวครับตอนนี้ทางช่องก็มีเก็บเล็กน้อยนะครับยังพอมีแบ่งเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาก็ทักเข้ามาได้ครับบอกเลยนะครับรุ่นนี้อนาคตสดใสผสมมวลสารหลวงปู่หมุนและผงจีวรผงเกศาของหลวงปู่แสนน่าเก็บมากๆครับและปลูกเสกพิธีเสา5ต่างหากครับใช้รุ่นนี้บูชาบอกได้เลยครับได้ทั้งพุทธคุณของหลวงปู่หมุนและพุทธคุณของหลวงปู่แสนเลยทีเดียวครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ